ธัญญาโรเบิร์ตอดีตสาวบอนนางฟ้าชาลีเสียชีวิตแล้วเป็นข่าวสะเทือนใจรับต้นปี2021ครับกับการเสียชีวิตของดาราดังในอดีตอย่างธัญญาโรเบิร์ตอดีตสาวบอนและนางเอกหนังเขาจากยุค80ครับเธอเสียชีวิตลงด้วยวัย65ปีครับคนใกล้ชิดของธัญญาโรเบิร์ตให้ข่าวกับ TMC นะครับว่าตัวของธัญญาโรเบิร์ตเนี่ยออกไปเดินเล่นกับสุนัขในช่วงคริสต์มาสตามปกติครับแต่จู่ๆเธอก็เป็นลมครับและอาการหนักจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนครับตามข่าวรายงานนะครับว่าหมอต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการยื้อชีวิตแต่อาการของเธอไม่ดีขึ้นเลยครับจนในที่สุดธัญญาโรเบิร์ตเสียชีวิตลงด้วยวัย65ปีเมื่อวันที่3มกราคมตามเวลาท้องถิ่นในลอสแอนเจลิสครับแหล่งข่าวยืนยันว่าการเสียชีวิตครั้งนี้ของธัญญาโรเบิร์ตไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิด-19 แต่อย่างใดนะครับและก่อนที่จะล้มป่วยลงธัญญาโรเบิร์ตก็ไม่เคยมีอาการป่วยใดๆออกมาก่อนเลยครับโดยคนใกล้ชิดบอกว่าตัวของธัญญาโรเบิร์ตใช้ชีวิตวัย65ปีอย่างปกติสุดๆครับแล้วก็ดูสุขภาพแข็งแรงดีทุกประการมาโดยตลอดธัญญาโรเบิร์ตมีชื่อจริงว่าวิกตอเรียลีบลัมนะครับเกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างจะขัดสนครับแต่ด้วยรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมาตั้งแต่ต้นนะครับทำให้ธัญญาโรเบิร์ตได้รับงานถ่ายแบบและงานแสดงเล็กๆน้อยๆมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นครับจนเมื่ออายุ19ปีนะครับธัญญาโรเบิร์ตตัดสินใจแต่งงานกับแฟนหนุ่มนักเขียนจิตวิทยาที่ชื่อว่าแบร์รี่โรเบิร์ตครับโดยแบร์รี่โรเบิร์ตนี่แหละครับที่เป็นคนสนับสนุนให้ธัญญาโรเบิร์ตเริ่มต้นอาชีพนักแสดงอย่างจริงจังจนสุดท้ายเธอก็ได้แจ้งเกิดในวงการด้วยการใช้ชื่อว่าธัญญาโรเบิร์ต The voice sounds familiar but I just can't place the faceธัญญาโรเบิร์ตถือเป็นดาราเซ็กซี่คนหนึ่งจากยุค80นะครับตัวเธอเองมีผลงานมากมายครับโดยเฉพาะหนังแอคชั่นผจญภัยชีน่าราชินีแห่งป่าหนังที่เจ้าตัวต้องเดินทางไปถ่ายทำถึงเคนยาครับนอกจากนั้นแล้วธัญญาโรเบิร์ตยังแสดงหนังแนวอีโรติกติดเรทเอาไว้จำนวนไม่น้อยครับทั้ง Sin of Desire Legal Tender Deep Down Inner Sanctum Night Eyes Almost Pregnant Favorite Daily Sin และ Tourist Trap เป็นต้นครับแต่บทบาทที่หลายคนจดจำเธอได้มากที่สุดก็คือการรับบทเป็นสาวบอลในหนัง007ตอน A View to a Kill ที่แสดงนำโดยโรเจอร์มัวร์นั่นเองครับซึ่งหนังเรื่องนี้ยังเป็นหนังเจมส์บอลตอนสุดท้ายของโรเจอร์มัวร์ครับนอกจากนั้นธัญญาโรเบิร์ตยังมีโอกาสได้เป็นหนึ่งในสมาชิกนางฟ้าชาลีในซีรีส์ชุดชาลีส์แองเจิลอีกด้วยครับธัญญาโรเบิร์ตมีผลงานจนถึงช่วงยุคกลางๆยุค2000นะครับโดยเฉพาะซีรีส์ตลกสุดฮิตเรื่อง That 70s Show ที่เธอรับบทเป็นคุณแม่ผมบลอนด์ปัญญาทึบซึ่งถือว่าเป็นสีสันของเรื่องที่หลายคนจดจำได้ครับแต่สุดท้ายธัญญาโรเบิร์ตก็จำใจต้องถอนตัวจากการแสดงซีรีส์เรื่อง The 70s Show ไปครับเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลอาการของสามีจนปี2005แบร์รี่โรเบิร์ตเสียชีวิตลงแต่ธัญญาโรเบิร์ตเองก็ไม่ได้กลับมารับงานแต่อย่างใดครับแต่เลือกที่จะแต่งงานใหม่และใช้ชีวิตอย่างเงียบๆโดยไม่ออกข่าวมากนักครับจนสุดท้ายเจ้าตัวก็เสียชีวิตลงในวัย65ปีในต้นปี2021ปีนี้ครับ